จะรับข่าวในเชิงบวกหากสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเกิดความผันผวนวุ่นวายนะครับซึ่งจริงๆสถานการณ์ในกรีซเนี่ยเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่อนข้างชัดว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นก็ทำหน้าที่ในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของกรีซเนี่ยออกมาส่งสัญญาณในลักษณะที่ว่าหากกลุ่มเจ้าหนี้หรือกลุ่มทรอยก้าปฏิเสธแผนของกรีซอีกทางรัฐบาลของฝั่งกรีซเนี่ยจะพร้อมใจกันลาออกแล้วในส่วนของสิ่งที่มีการตกลงหรือเจรจากันออกมาเนี่ยก็น่าจะต้องไปเริ่มกันเจรจาหรือเริ่มต้นกันใหม่นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรีซแล้วก็เข้าซื้อทองคำแต่คิดไปคิดมาหรือว่าพอจับตาดูสถานการณ์จริงๆเนี่ยนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นว่าทางการกรีซเองเป็นในลักษณะของการออกมาขู่นะครับแล้วก็การที่มีการอนุมัติในส่วนของเงินกู้ชุดแรกสามารถต่ออายุหรือว่ายืดอายุของกรีซให้มีเงินใช้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในระยะสั้นๆสถานการณ์ในกรีซเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงหรือมีขั้นวิกฤตมากนักหากในส่วนของกลุ่มทรอยก้ายังไม่ได้ล้มแผนที่กรีซทำการเสนอไปนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวทองคำเนี่ยถูกขายทำกำไรหรือว่าถูกกดดันอีกครั้งนึงขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ยในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่มีการประกาศออกมายังคงแสดงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงอ่อนแอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับหากไปดูในส่วนของดัชนี CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจริงแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับหากไปดูในส่วนของดัชนี PPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตตัวเลขดังกล่าวกับลดลงแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ติดลบถึง 4.8% นะครับก็ยังส่งสัญญาณให้เห็นถึงภาวะของภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงฝืดเคืองแล้วก็ยังคงชะลอตัวติดต่อกันเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับค่ะประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนยังคงไม่ดีซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อทองคำอันดับต้นๆของโลกก็เลยส่งผลให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวตลาดทองคำค่อนข้างที่จะไม่สดใสตามแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนไปด้วยครับซึ่งนั่นก็เลยทำให้สิ่งที่เราคุยกันมาตลอดอย่างเมื่อวานนี้คุณวรุษก็แนะนำฝั่งช็อตโพซิชั่นมากกว่าก็ยังคงสามารถคือถ้าทำตามนั้นก็มีกำไรอยู่นะคะครับสำหรับวันนี้นะครับยังแนะนำเป็นลักษณะของการถือช็อตเหมือนเดิมครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเนื่องจากหากดูจากกราฟแล้วเนี่ยกราฟเริ่มเป็นในส่วนของการทะแยงลงหรือเป็นทิศทางขาลงค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หากตีกรอบหรือตีชาแนลเป็นในส่วนของโซนขาลงเนี่ยในส่วนของจุดเข้าซื้ออาจจะมีการปรับผ่านหรือย่อตัวลงไปนะครับประเมินกรอบด้านล่างเนี่ยบริเวณ 1,152 ถึง 1,148 เป็นกรอบระยะสั้นนะครับซึ่ง YLG ประเมินว่าหากราคามีการย่อตัวลงไปใกล้ๆโซนดังกล่าวอาจจะเกิดแรงซื้อหรือที่เข้ารีบาวด์อีกครั้งนึงแต่หากราคามีการดิ่งตัวขึ้นยังแนะนำเปิดสถานะขายนะครับโดยใช้โซนระดับ 1,178 ถึงโซน 1,188 เป็นจุดเปิดสถานะขายเพราะว่าหากยังไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอก็คิดว่าแนวโน้มของการอ่อนตัวลงของราคาทองคำน่าจะยังคงดำเนินต่อไปครับค่ะคุณรุ่งค่ะถามเผื่อเราเห็นหางลงมาล่างสุดเนี่ยประมาณหลุดจาก1140เมื่อช่วงประมาณเดือนธันวาคมรอบนี้จะมีโอกาสลงไปถึงไหมคะครับในระยะสั้นคิดว่าการขยับขึ้นเนี่ยแล้วโทษครับการปรับตัวลงเนี่ยอาจจะยังลงได้ไม่มากนักนะครับแต่คิดว่าในส่วนของการลงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการค่อยๆปรับฐานลงแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยตลาดทองคำคิดว่าน่าจะมีการปรับฐานลดไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทราบกลยุทธ์แล้วก็มุมมองในเบื้องต้นนะคะสำหรับทองคำค่ะก็ประเมินแนวรับในรอบนี้ก็ลึกลงไปอีกนะคะ 1,152 เหรียญส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,178 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะคะก็ยังคงให้น้ำหนักกับฝั่งการเปิดช็อตโพซิชั่นแล้วก็ท่านใดที่เปิดอยู่ก็ยังคงสามารถถือลุ้นสำหรับการทำกำไรต่อไปได้นะคะในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดในกรีซเริ่มจะมีความวิตกกังวลมากขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังคงเชื่อว่าเขาน่าจะหาทางออกได้แล้วก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกรณีของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาก็เลยยังคงเห็นเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมทิศทางราคาทองคำอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อจากทองคำนะคะเราจะมาดูกันที่ภาพของอีกหนึ่ง